วันนี้ที่เราจะไปเจาะเพราะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่สว.ลงไปเจอมาก็คือการบริหารราชการในภูมิภาคในระดับจังหวัดในระดับอำเภอท้องถิ่นต่างๆเหล่านี้เขาเจอปัญหาอะไรบ้างการบริหารในวันนี้เขาเป็นไปอย่างที่เขาอยากจะได้หรือไม่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับแขกรับเชิญวันนี้3ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกค่ะท่านพลเอกอัครนิตหมื่นสวัสดิ์ประธานคณะกรรมการการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภาอีกท่านหนึ่งนะคะท่านสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยและท่านวิทวัฒน์ชัยภาคภูมิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าค่ะสวัสดีค่ะทั้ง3ท่านวันนี้แขกรับเชิญเราเยอะนิดนึงเนื่องจากว่ามีส่วนสำคัญทั้งสิ้นในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินในภูมิภาคหลายคนอาจจะบอกว่าก็ไม่ดูไม่น่าจะมีปัญหาเพราะเราอาจจะอยู่วงนอกแต่ท่านสว.ที่ลงไปเจอมาท่านบอกว่ามันมีนะเพราะเขาก็ร้องเรียนกันเข้ามาเพราะฉะนั้นต้องถามอย่างนี้ก่อนเลยค่ะที่มาที่ไปเพราะล่าสุดเรากำลังจะมีการจัดสัมมนาครั้งสำคัญโดยเฉพาะพูดถึงเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินการจัดสัมมนาครั้งนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงคะครับตามที่ท่านพิธีกรคุณยุ้ยพูดนะครับบอกว่าคณะกรรมการของวุฒิสภาเนี่ยลงพื้นที่ไปพบปะประชาชนในส่วนของคณะกรรมการการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยนะครับก็คณะเราเนี่ยได้เดินทางไปเกือบ50จังหวัดแล้วนะครับไปดูการบริหารราชการในระดับจังหวัดแล้วก็ได้พบปัญหาต่างๆนะครับในการในเชิงการบริหารเนี่ยนะครับก็ปัญหาก็ใกล้เคียงกันนะครับเช่นแต่ละจังหวัดเนี่ยมีส่วนราชการส่วนกลางที่ส่งไปอยู่ในส่วนภูมิภาคแล้วก็ผู้ว่าไม่สามารถควบคุมข้าราชการอะไรได้นะครับในส่วนของท้องถิ่นนะครับเราก็ไปที่อบจ.ไปที่เทศบาลก็เห็นโครงสร้างทำหน้าที่มันมีการซับซ้อนกันอะไรกันเยอะแยะมากมายนะฮะปัญหาเนี้ยนะครับมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างนะทางอำนาจด้วยนะครับซึ่งตั้งแต่เราใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534มาเนี่ยตอนนี้266แล้ว32ปี32ปีไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยมีการแก้ไขเล็กๆน้อยๆนะครับแต่โครงสร้างใหญ่ยังเหมือนเดิมอยู่นะฮะว่ามีการบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นยังเหมือนเดิมอยู่โครงสร้างทางอำนาจเหมือนเดิมอยู่แล้วก็จะมีการทับซ้อนทางอำนาจกันอะไรนะฮะขัดแย้งกันอะไรกันเนี่ยครับซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของในส่วนภูมิภาคนะฮะในภูมิภาคนะอันนี้เป็นที่มาว่าเอ๊ะเราจะแก้ปัญหาตีกันยังไงนะก็ได้มีการหารือกันในคณะกรรมการก็บอกว่าควรจะจัดสัมมนาใหญ่สักทีหนึ่งเรื่องนี้เพราะพูดกันมานานแล้วนะครับพูดกันมานานแล้วแต่ไม่มีข้อสรุปว่าจะประเทศไทยเราจะเดินไปทางไหนกันแน่นะครับนั่นจะเห็นว่ามันก็มีภาคประชาชนกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้วเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าให้ยกเลิกการบริหารราชการส่วนภูมิภาคซะเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะว่าไงฮะสังคมมันเปลี่ยนบริบททางสังคมเศรษฐกิจการเมืองเปลี่ยนเกือบหมดแล้วนะครับต่อไปเราจะพัฒนาเป็นรัฐบาลดิจิทัลนะมันจะมีเรื่องการกระจายอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องกันอีกนะเราต้องปรับตัวตัวเนี้ยผมมองว่าต้องปรับตัวเป็นที่มาถึงการจัดสัมมนาที่จะมีขึ้นในวันที่23กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับโดยกำหนดหัวเรื่องว่าทิศทางและรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินในภูมิภาคนะครับนะโดยเฉพาะเรื่องการมอบอำนาจและกระจายอำนาจนะเราใช้คำว่าในภูมิภาคนะครับไม่ใช่ส่วนภูมิภาคถ้าส่วนภูมิภาคเป็นส่วนหนึ่งนะแค่นั้นแต่พอเป็นในภูมิภาคปุ๊บมีทั้งจังหวัดกลุ่มจังหวัดนะฮะมีอำเภอมีทุกคือรวมหมดฮะมีอบจ.อบเทศบาลทั้งหมดเลยใช้คำว่าในภูมิภาคความสัมพันธ์เชิงอำนาจนี่จะเป็นยังไงนะถ้าไม่เช่นนั้นนะแต่ไม่เราจะมีปัญหาอยู่นี่ตลอดนะครับครับอันนี้คือเป็นที่มาที่ไปถึงการจัดสัมมนาครั้งนี้ครับโอ้ก็ต้องบอกว่าเป็นสัมมนาใหญ่ครั้งแรกนะคะที่เราคุยกันหลังไมค์กันมาก็บอกว่าจริงๆก่อนหน้านี้ก็มียิบย่อยกันมาบ้างแหละแต่มันยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากนักอย่างที่ท่านพลเอกอัครนิตบอกนะคะ